นี้ก็ได้สั่งเครื่องมือเพิ่มมานะครับเป็นแท่นเกียร์สายพานเป็นแท่นนะฮะก็เอาไว้สำหรับประกอบท่อแล้วก็เดินคอท่อที่เวลาเราต้องการความสนิทในการเชื่อมนะฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่องมาดูกันนะครับว่าสินค้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้งานนะครับโอเคมาเลยมันเอาไว้สะดวกเวลาเราทำงานนะครับเพราะว่าเวลาการเข้าชิ้นงานแต่ละชิ้นนะถ้าไม่สนิทนะครับเชื่อมอาร์กอนมันจะทะลุไม่สวยเนี่ยข้างบนเป็นคู่มือยี่ห้อ MTK ขนาดหน้ากว้างของสายพาน4นิ้วนะครับความยาวทั้งหมด36นิ้วสวิตช์เป็นแบบเปิดเครื่องครั้งแรกก่อนในแนวตั้งได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดการตัดสายพานนะครับสมมติว่าสายพานกระดาษทรายมันเบี้ยวอย่างนี้นะครับเราปรับตัวนี้ได้สายพานจะยกซ้ายขวาปรับให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อท่อดูดฝุ่นนะครับก็ดูดฝุ่นเวลาเราเจียเศษมันจะดูดเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีสเกลปรับความเอียงได้นะครับปรับได้45องศานะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับเอียงได้ไซส์เอียง45เอียงได้ถึง60องศาสมมติว่าเราต้องการเฉียงแบบนี้เราก็ขายตัวนี้นะครับก็ดูสเกลได้เลย
เวลาจะเอาเอียงเท่าไหร่สมมุติว่า45องศาก็ประมาณนี้แล้วก็ล็อกนี่ฮะมันก็จะเตี๋ยเอาชิ้นงานแปะนะครับแล้วก็เตี๋ยแบบนี้มันเพิ่มความสะดวกในการทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมทำท่อผมจะต้องได้หน้าที่เรียบเพื่อเวลาเราประกอบท่อแต่ละชิ้นให้มันสนิทกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบนี้นะครับเวลาผมทำท่อนะครับเวลาเราประกอบก็เราจะต้องประกบอย่างนี้นะครับแล้วก็คือเนี่ยมันจะมีความห่างอยู่นะครับเราก็ใช้เกียร์ตรงนี้นะครับให้หน้ามันสนิทเราจะได้เชื่อมได้สนิทขึ้นนะชิ้นงานมันก็จะประกบกันสนิทคราวนี้เราก็เชื่อมติ๊กได้ง่ายนะครับงานก็จะสวยขึ้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นแท่นสำหรับวางเจียเข้าโค้งพวกท่อกลมนะฮะเพื่อเราเดินท่อเพื่อจะเข้าให้มันสนิทเวลาเราเชื่อมจะง่ายนะครับผมจะถอดตรงที่ดูดฝุ่นออกนะครับแล้วก็จะทำตัวนี้มาใส่สำหรับสะดวกในการทำงานของเราตัวที่ทำเพิ่มนะครับเวลาเราเอาไว้ประกอบท่อที่มีผิวโค้งนะฮะแบบนี้ชนเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะห่างอีกหนึ่งอย่างที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็คือผมสั่งมาตั้งแต่ตอนแกะกล่องนะครับก็คือสินค้ามันมีปัญหาอะไรเราจะได้มีหลักฐานไปเคลมกับทางร้านได้นะครับจุดประสงค์แล้วก็อีกจุดประสงค์นึงก็คือเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆที่กำลังมอง
เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบนี้อยู่นะครับก็ถ้างานเราจะเป็นต้องใช้แล้วก็เราต้องการความสนิทในงานเชื่อมของเรานะครับมันจะได้สวยขึ้นก็ลองไปหาใช้ดูนะครับวันนี้MKT นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,200 ถึง 5,600 5,800 นะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับตัวนี้ผมซื้อมา 4,200 แล้วก็มันมีความมอเตอร์นะครับ370วัตต์แต่ถ้าเกิดราคาที่500วัตต์คือความเร็วมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยก็มีงบประมาณนี้ก็จัดแค่นี้มาก่อนนะครับและอีกอย่างนึงคือผมไม่ได้ใช้งานหนักมากมายก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเจียร์ประกอบท่อแค่นี้เองก็เลยเอาประมาณนี้มาลองก่อนนะฮะนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับช่างนะครับแล้วก็การซ่อมรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้ชมนะครับกดติดตามไว้อันไหนมีเผื่ออันไหนมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับทีนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะทำงานต่อแล้วฮะสวัสดีครับไม่ค่อยดังเงียบลงเยอะ